สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gresta Social Art เช่นเคยนะคะพวกเรา2คนค่ะนิน Gresta ค่ะมาร์เก็ตตาร์ยี่ปี้แล้ววันนี้นะครับพวกเราจะพาทุกคนนะครับไปพบกับศิลปินหญิงสาวเหนือนะครับผมใช่แล้วค่ะตอนย้อนรถกันลอยเลยช่วงแรกของเราเลยช่วงมีมาโชว์มาโชว์วันนี้นะครับบอกเลยเราจะพาทุกคนไปพบกับศิลปินชื่อว่าพี่ปุ๋ยนะครับวัชระกรณันปัญญาแล้วค่ะเราไปดูกันว่าผลงานของพี่เขาน่าสนใจขนาดไหนนะครับจะไปดูกันเลยครับค่ะช่วงมีมาโชว์สวัสดีค่ะชื่อปุ๋ยนะคะวัชระกรณันปัญญาปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาลัยศิลปากรคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์สาขาศิลปะไทยค่ะผลงานชุดปัจจุบันนะคะมีชื่อชุดว่ามารีนารีมารีหมายถึงดอกไม้นารีหมายถึงผู้หญิงเทคนิคที่ใช้คือสีอะคริลิกบนผ้าใบวิธีการวาดรูปคือเป็นการระบายน้ำสีลงไปให้เป็นน้ำหนักชั้นที่1ก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดโดยการดรออิ้งน้ำสีลงไปทีละชั้นจนเกิดเป็นน้ำหนักที่สมบูรณ์ค่ะผลงานชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสตรีผู้เป็นแหล่งกำเนิดชีวิตให้ความอุดมสมบูรณ์และเป็นตัวแทนของพลังธรรมชาติด้วยการใช้รูปทรงพันธุ์พฤกษามาเป็นสัญลักษณ์ของสตรีในแง่มุมต่างลีลาต่างอารมณ์โดยอาศัยรูปทรงของดอกไม้นำมาเป็นองค์ประกอบร่วมกับสตรีเพื่อเป็นการสื่อสารความหมายโดยไดยะแฝงของมารีกับนารีที่ผนวกกันแล้วเกิดเป็นการตีความหมายใหม่นิทรรศการศิลปะปัจจุบันที่กำลังแสดงอยู่ตอนนี้คือนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่40ณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และนิทรรศการศิลปะที่ใกล้เข้ามาถึงตอนนี้คือนิทรรศการ Color Me Bear ป้ายสีหมีเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลงบนตัวหมีแสดงร่วมกับพี่ๆศิลปินอีกมากมายหลายท่านค่ะและนิทรรศการต่อมาคือนิทรรศการตาโต Yippee! เป็นการสร้างสรรค์งานศิลป์ลงบนประติมากรรมนกฮูกร่วมกับศิลปินรุ่นพี่อีกกว่า60ท่านและนิทรรศการส่งท้ายปีนี้คือนิทรรศการศิลป์สยามเป็นการรวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆ อีก4คนแสดงที่ไอคอนสยามสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะและสามารถติดตามผลงานอื่นๆได้ทาง Facebook วัชระกรณันปัญญาค่ะ yeah. เป็นยังไงกันบ้างคะขอบคุณงานของพี่ปุ๋ยเรียกได้ว่าโอ้โหดีเทลระยิบระยับอีกแล้วนะคะใช่ครับแม้ว่าตัวผลงานจะเป็นตัวแบบสีขาวสีดำเนาะผลงานมันดูแบบสวยงามแล้วก็มีชีวิตชีวามากแถมยังมีตัวหอยทากกันเดี๋ยวนะคะหอยทีกระดุกเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันก็มีดีเทลพวกสัตว์ตัวเล็กๆนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็พี่ปุ๋ยยังพูดถึงเรื่องของความเป็นสตรีซึ่งพูดถึงสตรีผู้ให้พลังแห่งการกำเนิดเนาะแล้วก็หยิบยกเอาดอกไม้มาเป็นตัวแทนเย้ปี้เหมือนประมาณว่าดอกไม้เนี่ยก็จะมีเมล็ดพันธุ์ในการแบบขยายเป็นแบบเป็นของสวยงามซึ่งก็เปรียบเทียบกับผู้หญิงได้ใช่มันก็เหมือนกับความเป็นแม่ก็เลยสื่อมาโดยเป็นผลงานดอกไม้นะครับใช่ค่ะเรียกได้ว่าสวยมากงานละเอียดงานแบบโฉบสีบางๆทับลงไปเรื่อยๆแล้วตอนนั้นวันนั้นนี่แอบเห็นด้วยนะคะแอบมีสีเสื้ออยู่เล็กสีแบบออกโทนส้มๆชมพูดูแบบละเลื่อม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 เหมือนให้มีชีวิตชีวาขึ้นแล้วแอบเห็นอันนี้อีกนะแบบดอกไม้อะที่มันเป็นขนๆซึ่งขนมันดูแบบนุ่มมากๆพร้อมจะแบบลอยไปในอากาศได้ตลอดโอเคเย้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงต่อไปของเรานะครับกับช่วง Artist Idol นะครับไปดูกันว่าวันนี้เราจะนำเสนออาร์ติสต์คนไหนนะครับที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปค่ะช่วง Artist Idolสำหรับผลงานของอาจารย์วัชระกล้าค้าขายหรืออาจารย์โย่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากๆเราหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาแล้วใช่แล้วครับงานอาจารย์นะครับบอกได้เลยว่าเป็นผลงานแบบ extra real นะครับหรือว่าความเหมือนจริงแบบสุดๆจริงๆนะครับแม้เราเข้าไปดูในระยะใกล้ๆนะครับก็แทบจะไม่เห็นทีแปลงเลยนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปินจีนที่ทำงานในแนวนี้นะครับแล้วก็คิดว่าศิลปินไทยก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็จะทำให้ดูนะครับจนสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและสวยงามมากแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วครับและอีกภาพที่แบบ
บางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็คือภาพวาดในหลวงรัชกาลที่5และอาจารย์โย่งนะครับก็ยังย้ำเสมอนะครับว่าถ้าเราไม่เป็นเดอะเบสนะครับเราก็ต้องเอ็กเซลเลนต์ในทางเวนั้นๆนะครับหรือไม่ก็คือการไปให้สุดในเส้นทางที่เราเลือกนะครับใช่ค่ะถ้าเราไม่ดีที่สุดในทางนั้นเราก็ต้องยูนิคที่สุดค่ะก็คือมีเอกลักษณ์ที่สุดอาจารย์เองเนี่ยเคยลำบากมาก่อนนะคะและที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเล็งเห็นว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าตัวท่านเองก็เคยลำบากมาก่อนก็อยากให้การศึกษากับเด็กๆให้รุ่นหลังให้ได้มีความรู้เพื่อที่จะเอาไปประกอบอาชีพค่ะกับผลงานของอาจารย์เรียกว่าสุดยอดมากๆซุปเปอร์ไม่ใช่ซุปเปอร์สิต้องบอกว่าเอ็กซ์ตร้าเรียลใช่ครับพอผลงานของอาจารย์นี่บอกว่าเหมือนมากๆจนแบบใช่แล้วขนาดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วเรายังไม่เห็นทีแปลงเลยด้วยซ้ำว่าอาจารย์แบบใช้แปลงขนาดไหนกริปกริปกันระดับไหนที่แบบเกลี่ยได้แบบเนียนมากๆแบบผิวเป็นผิวอันนี้แล้วมีความอ่อนหวานมากใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าผลงานของอาจารย์เนี่ยเทียบชั้นกับศิลปินระดับโลกที่แบบเป็นสไตล์นี้ได้เลยใช่แล้วครับนี่แหละครับอาจารย์มาเป็นอาร์ติสต์ไอดอลให้พวกเรานะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าน้องๆที่จะได้ชมคลิปนี้นะครับก็จะได้เอาผลงานหรือว่าการทำงานของอาจารย์นะครับเป็นแบบอย่างเนาะทุ่มเทผลงานหนักจนกว่าจะถึงจุดนี้ใช่ครับต่อไปนะครับเราไปพบกับช่วงอาร์ตนิวกันเลยนะครับใช่วันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเทปที่พิเศษมากๆเพราะว่าเราสองคนไปนอกสถานที่อีกแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับในช่วงของ Art New ไปกันเลยไปค่ะช่วง Art New แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่นี่เลยครับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับบรรยากาศของงานไหว้ครูแล้วก็มีครอบครูด้วยใช่ทางศิลปะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่สำคัญสำหรับนักเรียนศิลปะนะครับที่จะต้องผ่านพิธีนี้นะครับก่อนที่จะเข้ามาเป็นเด็กศิลปะอย่างเต็มตัวนะครับผ่านการไหว้ครูก่อนใช่ซึ่งพวกเราก็คุ้นเคยกับสถานที่มากนี่เนาะใช่ค่ะเหมือนกับถิ่นเก่าใช่เลยวันนี้ก็แอบมาทำงานแล้วก็มาทำรายการในวันนี้นะใช่ค่ะแอบเก็บข่าวแต่ว่าภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันโยงนี่ถือว่าเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะขอบคุณที่มอบทุนให้กับน้องๆที่คณะเราเนาะใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคลิปเด็ดๆมันๆนะครับพร้อมจะมาโชว์เทคนิคแนวความคิดผลงานของตัวเองนะครับก็ขอสามารถส่งมาได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยใช่แล้วค่ะส่งเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะเอามาออกในช่วงมีมาโชว์นั่นเองค่ะและอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์กดเลิฟด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับและที่สำคัญเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของรายการเรานะคะคาเทอาร์แอนด์ค่ะสีอาร์ติสติกชลิดอาร์ตสตูดิโอค่ะมิสตาคลินิกครับเครื่องดื่มภูเก็ตค่ะ333แกลเลอรี่เชอร์เบทค่ะพาราโซพาวเวอร์เน่แกลเลอรี่แอนด์รีสอร์ทนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย